This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ก่อนจะโทษว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยต้องชัวร์ว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นที่ซีเรียสกว่านี้แต่เราดันเมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องเจอแพทย์ผู้หญิงจะเป็นมากผู้ชายอายุน้อยจะเป็นมากกว่าอายุเยอะนะครับลำไส้จะค่อนข้างเซนซิทีฟจะไวส่วนมากเลยลำไส้แปรปรวนจะไม่รุนแรงนะครับวันหนึ่งอาจถ่าย2-3ครั้งจะไม่มีการลุกขึ้นมาถ่ายเหลวกลางคืนมันจะไม่ปลุกเรากลางคืนก็คือยังสามารถนอนถึงเช้าได้แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายทั้งคืนมีเลือดปนนะครับอันนี้ไม่ใช่แปรปรวนแล้วอันนี้แปลว่าค่อนข้างซีเรียสต้องพบแพทย์ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยคุ้นชื่อนะคะกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนที่อาจจะทำให้ชีวิตของเราปรวนแปรได้เหมือนกันวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์มนตรีคุรุรัตน์สกุลค่ะแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหารจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันเรื่องของลำไส้แปรปรวนเดี๋ยวก่อนอื่นคือต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะว่าลำไส้แปรปรวนนี้มันคืออะไรคะคุณหมอคะครับลำไส้แปรปรวนนะครับก็คือการตามชื่อเลยครับแปรปรวนของลำไส้นะครับในภาษาจะเรียกว่า irritable bowel syndrome นะครับจริงๆแล้วก็คือคนไข้ที่มีอาการปวดท้องง่ายท้องอืดท้องเสียแปรปรวนในเรื่องบางทีในเรื่องท้องผูกอย่างเงี้ยครับคำว่าลำไส้แปรปรวนจริงๆเราจะเน้นที่ลำไส้ใหญ่นะครับก็คือคนไข้สามารถจะมีอาการทางเรื่องการขับถ่ายที่ผิดปกตินะครับอย่างเช่นว่าท้องผูกหรือว่าท้องเสียหรือบางคนจะเป็นทั้งสองแบบเลยท้องผูกสลับท้องเสียนะครับเวลามีอาการก็จะมีอาการปวดท้องได้ด้วยปวดบิดบ้างปวดอืดบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรคลำไส้แปรปรวนหรือเรื่องปวดท้องแบบนี้เนี่ยครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับจริงๆ 25% ของคนเราเนี่ยจะมีอาการแบบนี้อยู่แหละนะครับแค่ว่าจะเป็นหนักเป็นเบาเท่านั้นเองอย่างบางคนจะบอกเลยว่าโอ้เป็นคนปวดท้องง่ายนะครับอาจจะเป็นครั้งอาทิตย์นึงสัก1ครั้งแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเพราะว่าเป็นเองหายเองนะครับงั้นก็แสดงว่าคือจริงๆเราอาจจะเป็นแต่ว่าเราไม่รู้เนี่ยคือโรคลำไส้แปรปรวนเราเห็นเป็นเรื่องไม่ค่อยบ่อยหรืออาจจะใช่ครับสัปดาห์ละครั้งแต่มันน่าจะเป็นเรื่องปกติใช่อย่างบางคนจะบอกเลยว่าอ๋อเป็นคนท้องเสียง่ายกินอะไรนิดนึงก็เข้าห้องน้ำละอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นลำไส้แปรปรวนอย่างหนึ่งแต่ถามว่าเป็นหนักไหมอาจจะเป็นไม่หนักเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปหาหมอรู้ว่ากินแบบนี้แล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำแน่อีกวันนึงก็หายอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นลำไส้แปรปรวนอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบเบาๆนะครับคุณหมอคะแล้วมันต่างกันไหมคะอย่างสมมติว่ากินอะไรไปแล้วแบบอุ้ยจุดๆเลยท้องเสียทันทีหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าปกติก็เป็นคนถ่ายทำปกติธรรมดาอันนี้มันคือลำไส้แปรปรวนหรือว่ามันเกิดจากอาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆแล้วส่วนมากเลยเนี่ยครับเป็นจากลำไส้แปรปรวนถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยๆนะครับเราต้องมาดูว่าเราทานอะไรไปนะครับแล้วมีอาการยังไงบ้างนะครับสำคัญที่สุดเลยก่อนจะโทษว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยต้องชัวร์ว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นที่ซีเรียสกว่านี้แต่เราดันเมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องเจอแพทย์นะครับค่ะเอาอย่างนี้แล้วคือเราจะรู้ได้ยังไงคะในเบื้องต้นก่อนว่าเอ้ยมันผิดปกติแล้วนะมันเป็นลำไส้แปรปรวนแน่ๆมันเป็นบ่อยหรือว่ามันต้องมีอาการขนาดไหนยังไงไหมคะที่จะทำให้เรารู้ได้เลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่โรคอื่นต้องพบแพทย์แล้วไม่ใช่ครับคือส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเป็นมากผู้ชายอายุน้อยจะเป็นมากกว่าอายุเยอะนะครับลำไส้จะค่อนข้างเซนซิทีฟจะไวนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องคอนเซิร์นต้องเป็นห่วงต้องเจอแพทย์นะครับหนึ่งคือถ้าเป็นอาการใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้มา10ปีตั้งแต่อายุ30-40แล้วยังเหมือนเดิมผมว่าไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแล้วมาเป็น
นะต้องมาต้องพบแพทย์ละต้องดูแล้วว่าเอ้ยก่อนจะเหมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนต้องมาดูแล้วเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีน้ำหนักลงนะครับถ้ามีการน้ำหนักลงร่วมด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ลำไส้แปรปรวนธรรมดาเรื่องท้องเสียก็เหมือนกันครับสมมติว่าเป็นคนถ่ายเหลวท้องเสียอยู่ละส่วนมากเลยลำไส้แปรปรวนจะไม่รุนแรงนะครับวันหนึ่งอาจถ่าย2-3ครั้งคนส่วนมากเลยจะไม่มีการลุกขึ้นมาถ่ายเหลวกลางคืนมันจะไม่ปลุกเรากลางคืนก็คือยังสามารถนอนถึงเช้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายทั้งคืนอันนี้ผิดปกติละถ้าถ่ายมีเลือดปนนะครับถ่ายมีเลือดปนอันนี้ไม่ใช่แปรปรวนละอันนี้แปลว่าค่อนข้างซีเรียสต้องพบแพทย์คนที่มีอาการโลหิตจางร่วมด้วยนะครับซีดหรือเช็คเลือดแล้วมีโลหิตจางร่วมด้วยอันนี้และมีอาการเนี่ยไม่ใช่แปรปรวนธรรมดานะครับหรือว่ามีอาการเรื่องกลืนลำบากนะครับหรือว่ามีการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยบ่อยๆนะครับอันนี้แปลว่าผิดปกติละควรจะพบแพทย์ก่อนจะเหมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนโอ้โหค่ะนะครับเท่าที่ฟังดูนี้แสดงว่ามันมีจุดที่คือไม่ต้องไปแบบว่าดูยากอะไรเลยถ้ามันมีอะไรผิดแบบปกติไปจากเดิมใช่โอ้ชัดเจนมากจริงใช่ใช่ครับแต่จริงๆอย่างเมื่อกี้ที่ถามว่าเอ๊ะเป็นกันเยอะเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าเป็นฟู้ดพอยซอนหนึ่งหรืออาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราปกติสบายดีเลยแล้วเราไม่เคยเป็นเลยแล้วไปทานอาหารมากลับมาบ้านแล้วท้องเสียอย่างเงี้ยไม่ใช่แปรปรวนละอย่างนี้เป็นพวกอาหารที่เราทานลำไส้ลำศพเป็นพวกอาหารเป็นพิษนะครับอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนมีลำไส้อักเสบมีการปวดท้องรุนแรงมีถ่ายเหลวนะครับวันสองวันก็จะหายแต่ในกลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนอยู่แล้วก็คือเขาค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับต้องความรู้นะครับลำไส้ค่อนข้างไวค่อนข้างเซนซิทีฟก็คือจะท้องเสียง่ายเหมือนกันครับถ้าเกิดทานอาหารทั่วไปกลับมาแล้วมีอาการซึ่งเป็นอาหารเดิมๆที่รู้อยู่แล้วว่าทานแล้วก็เป็นแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติอย่างเช่นโอ้โหท้องเสียเยอะเลยขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยปวดมากอันนี้แปลว่าไม่ธรรมดาละถ้ามันผิดจากเดิมครับที่เคยเป็นก็แปลว่ารุนแรงอันน่าจะเป็นจากอาหารเป็นพิษมากกว่าไม่ใช่แค่ลำไส้แปรปรวนธรรมดาคือมันมีจุดต่างแล้วแหละที่คุณผู้ฟังก็น่าจะสังเกตตัวเองได้ง่ายหน่อยนะคะใช่ครับถูกต้องไม่ได้เหมือนบางโรคที่แบบโอ้โหต้องสังเกตแบบละเอียดเลยว่าเอ๊ะมันยังไงใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่ามันก็กลายเป็นว่าพอมันเกี่ยวกับลำไส้อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินของเราโดยตรงเลยใช่ไหมคะโดยตรงเลยครับคือที่ผมบอกที่เน้นไปเพราะว่าคือก่อนจะเหมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเราต้องให้ชัวร์นะครับผมที่เรากลัวที่สุดคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นกันเยอะอันดับ 3อันดับ4ของมะเร็งทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเยอะมากนะครับถ้าเรามีอาการใหม่ๆเราไม่ชัวร์เราก็จะแนะนำให้ทำการส่องกล้องทางเดินอาหารดูนะครับดูลำไส้ใหญ่หรือว่าต้องตรวจเพิ่มอย่างเช่นตรวจเลือดตรวจอุจจาระหรือว่าต้องทำอัลตราซาวด์หรือซีทีสแกนเพิ่มนะครับก่อนจะบอกว่าเป็นแค่ IBS หรือลำไส้แปรปรวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยครับว่าไม่ใช่อย่างอื่นละเราเป็นลำไส้แปรปรวนอย่างเงี้ยครับเราก็จะดูเรื่องอาการละเรามารักษาตามอาการนะครับว่าคนไข้มีอาการยังไงเราต้องเน้นตรงไหนนะครับอย่างเรื่องอาหารเลยอย่างที่เมื่อกี้ถามมานะครับจริงๆแล้วส่วนมากเลยจะรู้เลยครับว่าทานอะไรแล้วจะมีอาการนะเพราะว่าตามอายุของเราเลยปกติจะรู้เลยว่าเอ๊ะอันนั้นกินแล้วกินอันนั้นแล้วก็ท้องเสียแน่หรือว่าปวดท้องแน่อะไรอย่างนี้ครับส่วนมากจะเป็นในสิ่งที่เราทานนะครับพวกในคนไข้กลุ่มนี้ครับอาจจะมีความผิดปกติของลำไส้เล็กๆน้อยๆในหลายๆด้านนะครับหนึ่งก็คือว่าลำไส้แปรปรวนในเรื่องที่ลำไส้ที่ขยับตัวเร็วกว่าปกติหน่อยนึงนะครับพอขยับตัวเร็วกว่าปกติคนไข้จะเป็นเหมือนกับว่าท้องเสียง่ายนะครับในกลุ่มที่ขยับตัวช้ากว่าปกติก็จะเป็นกลุ่มท้องผูกนะครับหรือบางกลุ่มนี้ก็คือสลับกันเลยเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นคนไข้ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟประสาทรับความรู้สึกของลำไส้อ่ะค่อนข้างไวนะครับก็เลยรู้สึกง่ายอืดง่ายปวดท้องง่ายนะครับเรากินเหมือนชาวบ้านแต่เขาไม่เป็นไรแต่เราปวดท้องเราอืดเราแน่นนะครับจริงๆแล้วลำไส้เรามีมันต้องมีลมมีแก๊สผลิตตลอดเวลาละจากแบคทีเรียจากอาหารแต่คนอื่นเขากินแล้วไม่อืดแต่เรารู้สึกอืดนะครับทั้งที่มีแก๊สผลิตไม่ต่างกันนะครับในกลุ่มบางคนเลยอาจจะเป็นหลังจากที่
เราเรียกว่า post infection IBS ครับก็คือคนไข้ที่เพิ่งเป็นอาหารเป็นพิษนะครับพออาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมีการอักเสบรุนแรงของลำไส้นะครับพอมีการอักเสบที่รุนค่อนข้างรุนแรงอย่างบางคนเป็นเยอะเลยขึ้นไส้อาเจียนนอนสมไป 2-3 วันอย่างเงี้ยครับบางทีมันคล้ายๆกับระบบมันรวนนะครับมันจะรวนไปสักพักหนึ่งคนไข้จะมีอาการแบบปวดท้องง่ายอืดง่ายท้องเสียง่ายไปสักพักหนึ่งในบางคนเป็นแค่แป๊บเดียวครับไม่กี่วันบางคนเป็นหลากหลายอาทิตย์บางคนเป็นเดือนๆก็มีแต่สักพักใหญ่ๆครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติต้องใช้เวลานะครับในบางคนไข้บางกลุ่มก็จะเป็นจากจริงๆความเครียดก็มีผลนะครับเรารู้ว่าคนไข้กลุ่มนึงที่เป็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความกังวลอยู่แล้วมีความเครียดอยู่แล้วนะครับอาจจะมีภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับทำให้มีอาการง่ายนะครับอย่างบางคนเลยบางคนเครียดแล้วปวดหัวนะครับแต่ว่าในคนไข้กลุ่มนี้คือปุ๊บเครียดแล้วก็มีอาการเรื่องท้องแทนแต่นี่เป็นเรื่องปวดหัวเลยอย่างงู้นอย่างงี้ก็เป็นทางด้านท้องแทนนะครับมีลำไส้แปรปรวนแทนโอ้แสดงว่าคือจริงๆแล้วแต่ละคนอาจจะมีอาการแตกต่างกันออกไปใช่ครับตัวอาการแตกต่างกันออกไปตัวที่กระตุ้นก็คือแตกต่างกันไปนะครับหลักๆเลยก็คืออาหารค่ะส่วนกระตุ้นอีกแรงนึงอีกหลักๆก็คือความเครียดนี่แหละนะครับค่ะอ๋อมีผลแน่นอนแหละใช่สังเกตเหมือนกันบางทีถ้าเครียดมากบางทีก็ท้องผูกไปเหมือนกันนะใช่ครับเอาง่ายๆเลยอย่างถ้าไปถามนักเรียนมหาวิทยาลัยที่กำลังจะสอบไหมครับตอนเช้ามีแล้วขึ้นไส้อาเจียนท้องเสีย3รอบก่อนไปสอบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพราะว่าเครียดมากนะครับมันก็เป็นการแสดงออกอย่างนึงของร่างกายว่า under stress นะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยครับอะไรบ้างที่จะมีอาการทำให้มีอาการอันนี้แล้วแต่บางคนละนะครับถ้าเป็นพูดตรงๆเลยถ้าเป็นแค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ปวดท้องรุนแรงมันไม่ได้มีปัญหากับคุณภาพชีวิตของเราประจำวันเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับแต่คนไข้บางกลุ่มเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะคือปวดท้องอืดทุกวันเลยนะครับเราต้องมาดูแล้วว่าอาการหลักคืออะไรแล้วเน้นที่อาการนะครับถ้าเป็นคนที่ท้องเสียง่ายแล้วบ่อยมากอันนี้ต้องมาดูแหละหนึ่งคือต้องให้ชัวร์ว่ามีไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าเป็นกลุ่มนี้ก็จะทานพวกยาพวกหยุดถ่ายได้ค่ะส่วนคนที่เป็นท้องผูกซึ่งจริงๆเป็นกันเยอะมากนะครับก็จะให้ทานยาระบายแทนนะครับส่วนคนที่มีอาการเรื่องอืดแน่นท้องปวดก็จะมาเน้นที่อาการตรงนี้ละว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีอาการปวดบิดนะครับก็จะให้ทานยาพวกคลายเรื่องการปวดบิดแค่ปวดท้องทั่วไปยาขับลมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารด้วยเราต้องมาดูแล้วว่าเราทานอันไหนแล้วมีอาการนะครับจริงๆหลักๆเลยที่ค่อนข้างกระตุ้นง่ายก็คือนมวัวนะครับคนไทยคนเอเชียเนี่ยครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราผลิตเอนไซม์ที่ย่อยนมน้อยลงนะครับเราจะเรียกว่า lactose intolerance ก็คือพอทานนมวัวเนี่ยเราจะมีอาการแบบปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียนะครับเราก็จะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มนมถั่วเหลืองซอยมิลค์นะครับ lactose free milk แทนหรือว่า almond milk อะไรอย่างนี้ครับที่ไม่ใช่นมวัวนะครับจริงๆผักผลไม้หลายๆอย่างก็ทำให้ปวดท้องง่ายท้องเสียง่ายผักผลไม้นะคะเพราะลมมันเยอะใช่ครับใช่กระเทียมหัวหอมนะครับผลไม้ไทยหลายๆอย่างมะม่วงมะละกอแตงโมอะไรอย่างนี้ครับพวกนี้มีน้ำตาลมีน้ำตาลของผลไม้นะครับแล้วตัวน้ำตาลพอเราทานเข้าไปพอมันย่อยเนี่ยมันผลิตแก๊สนะครับทำให้อืดง่ายปวดท้องง่ายนะครับแล้วก็ต้องมาดูแล้วเออเราทานอะไรไปอะไรทำให้มีอาการเราต้องปรับอะไรบ้างนะครับจริงๆที่ต้องปรับนี่ไม่จำเป็นต้องปรับแล้วหยุดทานตลอดชีวิตนะครับเราก็จะเหมือนกับว่าหยุดสักเดือน2เดือนแล้วมาดูว่าเหมือนกับให้ร่างกายเราปรับตัวก่อนใช่ครับ
คือบางคนทานชอบทานนะชอบทานผลไม้มากเนาะใช่เราก็ไม่อยากให้หยุดไปตลอดชีวิตเพราะจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าผลไม้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับมันมีไฟเบอร์เยอะอ่ะคุณหมอใช่ครับใช่ใช่อย่างน้อยท้องไม่ผูกนะคะใช่ครับถูกต้องแต่ไปท้องอืดแทนท้องอืดแทนทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้เอาคือคุณหมอจะบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้เลิกไปกินผลไม้อะไรพวกนี้แต่แค่ว่าเอาแหละน้อยลงปรับหน่อยปรับสมดุลนิดนึงว่าเราว่าถ้าช่วงที่เราเป็นเนี่ยเราทานอะไรอยู่นะครับคือต้องมาเช็คละอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเรามีอาการนิดเดียวเรามันไม่รุนแรงอะไรเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะนะครับแต่ถ้าเราซัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราต้องมาดูละเราอยากเราไม่อยากปวดท้องเราอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นเราต้องมาดูละเราต้องปรับตัวปรับยังไงบ้างค่ะนะครับอาหารรสจัดก็ทำให้ปวดท้องง่ายนะครับจริงๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับในคนไข้บางกลุ่มถามว่าทานรสจัดมันกัดกระเพาะมันกัดลำไส้เราไหมจริงๆแล้วไม่หรอกนะครับแต่ว่าเราเซนซิทีฟอะเราปวดท้องอะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงก็แสดงว่าตัวเรานี่แหละต้องสังเกตตัวเองดูว่ากินอะไรแล้วมันผิดปกติกินอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือถ้ากินแล้วอ๋อปกติไม่มีอะไรแต่คุณหมอบอกว่าผู้หญิงเป็นเยอะแล้วก็เยอะกว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้ชายแล้วทำไมผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายอ่ะคุณหมอผมคิดว่าในเรื่องของเซนซิทีฟอะครับการประสาทรับรู้ของความปวดความเจ็บในลำไส้อะครับจะไวกว่าผู้ชายความเครียดเองผู้หญิงอาจจะเป็นเยอะกว่าการแสดงออกจากความเครียดเองก็จะเป็นเยอะกว่านะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเลยอาจจะมีส่วนด้วยแต่ก็บอกยากครับค่ะแต่ว่าก็จะเป็นในคนที่อายุน้อยรู้สึกว่าตอนนี้ความที่ตัวเองมีอายุมากขึ้นเลยรู้เป็นข้อดีนิดนึง ควรจะดีใจไหมคะ เป็นข้อดีครับเป็นข้อดีใช่ไหมไม่เคยสังเกตตัวเองเลยจนมาคุยกับคุณหมอวันนี้แหละอย่างน้อยก็ได้หนึ่งโรคแหละที่เราจะไม่ได้ความเสี่ยงจะน้อยลงหน่อยนะคะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นลำไส้แปรปรวนบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะแล้วก็แบบคือก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรเยอะมันจะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือมันเป็นอะไรที่รุนแรงกว่านี้ได้อีกไหมคะไม่เลยครับมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงของมะเร็งนะครับแต่แค่ว่าเราต้องให้ชัวร์เท่านั้นเองว่าเราไม่มีมะเร็งซ่อนอยู่นะครับเราต้องตรวจเท่านั้นเองนะครับคือจริงๆถ้าอายุเกินสิบใครบ้างนะครับที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หนึ่งก็คือจริงๆอายุเยอะขึ้นอันนี้ ไม่ได้แล้วไม่ได้สิทธิ์แล้วนะอันนี้เป็นของแถมจากอายุนะครับอายุเกิน50ขึ้นไปถือว่ามีความเสี่ยงละนะครับผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงอีกมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วคนที่สูบบุหรี่นะครับก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเพราะว่าอาจจะมีพันธุกรรมร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอายุเกิน50แล้วมีอาการที่ไม่ใช่เหมือนเดิมทุกครั้งควรตรวจเพิ่มเติมไหมควรตรวจเพิ่มเติมนะครับเอาให้ชัวร์ว่าไม่ใช่มะเร็งไม่มีมะเร็งซ่อนอยู่นะครับจริงๆแล้วปกติเวลาคนไข้มาพบผมหรือพบแพทย์ทางเดินอาหารเนี่ยครับเราก็จะให้ชัวร์ว่าหนึ่งเราตรวจเลือดดูนะว่าไม่มีผิดปกติไม่มีภาวะโลหิตจางนะปวดท้องจริงๆแล้วหรือท้องอืดบางทีอาจจะเป็นจากหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่แค่ลำไส้แปรปรวนอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นแผลกระเพาะอาหารอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะเป็นลำไส้อักเสบอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องเราตรวจเลือดดูเราอาจจะเอาทัสซาวน์ดูนะครับดูท้องหรืออาจจะต้องซีทีดูให้ชัวร์ว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับแล้วคงต้องส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยให้ชัวร์นะครับแต่คนที่อายุเกิน50เพราะเราให้ชัวร์ไม่มีมะเร็งซ่อนอยู่นะครับถ้าเราเคลียร์ในด้านนี้หมดแล้วเราก็สบายใจละเรามันดูตามรักษาตามอาการละนะครับแล้วถามว่ามีอาการเยอะไหมจะมีอาการเยอะแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงในเป็นในเร็งในอนาคตไหมก็ไม่เลยนะครับเราส่องกล้องเราตรวจเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจมากกว่าค่ะนะครับวันนี้ส่องกล้องแล้วตรวจทั้งหมดเคลียร์แล้ว
อาทิตย์หน้าปวดท้องก็จะได้สบายใจได้หรือเดือนหน้าปวดท้องก็สบายใจได้ว่าอ่ะไม่มีจะต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรารักษาตามอาการพอเราอาจต้องเลี่ยงนู่นเลี่ยงนี่เลี่ยงนั่นหรือแต่ต้องทานยาตัวนี้เพื่อให้ดีขึ้นค่ะนะครับแต่อย่างน้อยสบายใจในเรื่องมะเร็งได้ค่ะอ๋อแต่ถ้าคือถ้าอายุประมาณสัก50อันนี้ก็คือถ้าเข้าโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีเขาก็จะมีตรวจอยู่แล้วรู้สึกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีที่คุยกับคุณหมอมาหลายท่านเนี่ยยังไงก็แต่ละท่านก็จะเน้นย้ำว่าควรตรวจนะใน1ปีสำคัญมากครับสำคัญมากสำคัญมากคือจริงๆแล้วมันเป็นเนื่องด้วยที่ว่าระบบของประเทศไทยเนี่ยครับมันไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ที่ดูแลคนไข้แบบรวมๆได้ทั่วไปนะครับพูดตรงๆเลยว่าตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากแต่บางคนไข้บางคนก็คือสมมติว่าไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่หรือปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างเงี้ยครับ1ปีเขาอาจเจอหมอหัวใจ3ครั้งเจอหมอเบาหวานอีก3ครั้งเป็น6ครั้งต่อปีเขาก็รู้สึกว่าเขาพอแล้วใช่ไหมครับเจอหมอแล้วไม่ต้องตรวจเพิ่มแต่จริงๆแล้วหมอเบาหวานก็จะดูแต่เรื่องเบาหวานหมอหัวใจก็จะดูหัวใจผมก็จะดูแต่เรื่องผมเองจะดูเรื่องตับกับลำไส้นะครับผมก็จะไม่ห่วงเรื่องอย่างอื่นละผมจะไม่ห่วงเรื่องความดันเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องเบาหวานละนะครับทุกคนก็จะโฟกัสของเรื่องของตัวเองแต่คนที่สำคัญสุดจริงๆสิ่งของเขาก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเขาตรวจครบหมดดูเรื่องหัวใจดูเรื่องปอดนะครับเอ็กซเรย์ปอดตรวจเลือดทั่วๆไปดูเรื่องคอเลสเตอรอลนะว่าสูงไหมดูเรื่องเบาหวานว่าเป็นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเองเราจะต้องมีการคัดกรองเรื่องมะเร็งด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะครับคัดกรองมะเร็งมีอะไรบ้างที่อันดับต้นๆที่เป็นกันเยอะนะครับคืออย่างที่ผมบอกมันหนึ่งคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งคัดกรองเนี่ยจะเป็นการตรวจอุจจาระดูนะครับคัดกรองของมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมี2แบบหนึ่งคือตรวจอุจจาระดูว่ามีเลือดปนไหมเพราะมะเร็งส่วนมากจะมีเลือดจะมีเลือดไหลออกมาด้วยแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับเราต้องเอาอุจจาระไปตรวจดูว่ามีเม็ดเลือดแดงหรือเปล่าค่ะนะครับคัดกรองแบบ2ก็คือการส่องกล้องเลยนะครับค่ะอันนี้แล้วแต่แพ็คเกจแล้วแต่โรงพยาบาลละนะครับจริงๆจะทำแบบไหนก็ได้เพราะว่าประเทศไทยเองจริงๆไม่ได้มีไกด์ไลน์ค่อนข้างสตริกว่าจะทำแบบไหนเราเอาตามต่างประเทศนะครับอเมริกาเลยคัดกรองด้วยการส่องกล้องทั้งประเทศนะครับอายุ45ขึ้นทำทั้งหมดเลยนะครับแต่ในประเทศที่คืออเมริกาเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าคนไข้มีเหมือนกับมีอินชูแรนซ์มีประกันจ่ายนะครับขณะที่ต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยรัฐบาลจ่ายค่าส่องกล้องเพราะเขาไม่สามเขาบอกเลยเขาไม่สามารถส่องกล้องคนทั้งประเทศได้อยู่45อัพเขาก็จะให้คัดกรองในการอุจจาระก่อนนะครับถ้าตรวจอุจจาระแล้วไม่มีเลือดปนโอกาสจะมีมะเร็งน้อยละโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีเลือดปนค่อยไปส่องกล้องในคนไข้กลุ่มนี้ครับโอกาสที่จะเจอมะเร็งก็สูงกว่าเพราะงั้นการส่องกล้องแบบนี้แต่คนที่คัดกรองมารอบหนึ่งก็จะคุ้มกว่าอ๋ออุ้ยน่าสนใจเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็อย่างทั่วๆอย่างผู้หญิงก็จะมีเมมโมแกรมนะครับมะเร็งเต้านมเนาะมีแป๊บซีเมียมะเร็งของตับมดลูกเพราะเป็นกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในแพ็กเกจของตัวประจำปีทั่วไปอ๋อคือตอนนี้เราต้องใส่ใจแล้วเพราะว่าตรวจทุกปีค่ะมีสิทธิ์ให้ตรวจค่ะเขาบอกว่าให้ส่งอุจจาระแล้วก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างถูกต้องครับส่งบ้างไม่ใครๆก็ไม่อยากส่งเพราะมันลำบากคือมันไม่ปวดตอนที่จะต้องส่งค่ะใช่ครับจริงครับอันนี้ผมเข้าใจเลยมันไม่ง่ายนะครับมาโรงพยาบาลตอนเช้าแล้วก็เอากระป๋องมาให้อ่ะไปตรวจอุจจาระสิแล้วแบบเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเองแล้วจะเอามาจากไหนมาตรวจใช่ไหมครับค่ะหรือแม้กระทั่งการให้เอากระป๋องกลับบ้านใครจะกลับมาใหม่พูดตรงๆเลยใช่แล้วเราจะหันกลับไปควักมันขึ้นมาอุ้ยขออภัยคุณผู้ฟังคือถ้าเกิดใครผ่านอย่างเงี้ยจะเข้าใจฟิลลิ่งเลยว่ามันเฮ้ยมันก็ยากก็เลยไม่ได้ตรวจเป็นบ่อยง่ายแต่สำคัญมากนะครับไม่ง่ายแต่สำคัญมากเข้าใจว่าเอาไปตรวจเป็นหาพยาธิเฉยๆไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่เลยครับไม่เลยครับอันนี้เป็นการคัดกรองของมะเร็งลำไส้ใหญ่คัดกรองเนี่ยแปลว่าตรวจในคนที่ไม่มีอาการนะครับสมมุติว่าอายุ45 50แล้วมีอาการมาหาผมไม่ต้องมานั่งตรวจอุจจาระว่ามีเลือดปนหรือเปล่าล่ะผมไม่ต้องคัดกรองเพราะว่าผมต้องตรวจเพิ่มอยู่ละต้องส่องกล้องต้องตรวจเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่ไม่มีอาการเลยสบายดีถ่ายปกติอายุ50เราก็ต้องคัด
องได้การตรวจจระดูนะครับอ๋อค่ะก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้ขยายเรื่องนี้คุยกันต่อด้วยแต่ว่าคุณหมอคะนิดนึงท้ายนี้แล้วนะคะว่ามะเร็งไม่ใช่มะเร็งลำไส้แปรปรวนนะคะเพราะถ้าเกิดดูแลอาการคุณไปพบคุณหมอแล้วถ้ามันหนักมากหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะได้ครับได้ครับบางคนจะเป็นอยู่สักช่วงหนึ่งของชีวิตครับแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายนะครับในคนไข้กลุ่มนี้เลยก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะครับบางท่านเลยทานยาแล้วก็ดีเลยนะครับแล้วก็หายผ่านไป 2-3 ปีอาจจะเป็นอีกแล้วอาการเหมือนเดิมกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าหายได้ไหมหายได้ครับถ้าบางทีปรับอาหารนะครับเหมือนกับว่าให้ปรับอาหารสัก 2-3 เดือนนะครับให้ลำไส้กลับมาสู่ปกติแล้วก็เริ่มกลับมาทานปกติได้นะครับส่วนมากเลยจะหายครับส่วนน้อยครับที่เป็นเรื่อยๆแบบโอ้โหหนักเลยตลอดเป็นเดือนปีนี่ส่วนน้อยจริงๆนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินกันด้วยนะคะใช่ครับแต่แน่ๆคือลำไส้ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับค่อนข้างไวถึงแม้จะหายแล้วก็แปลว่าบางทีหลังก็3เดือน6เดือนนะครับก็ไปทานอาหารมาสักอย่างนึงอุ๊ยเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยก็หรือว่าเอ๊ะก็จะรู้ตัวว่าจะท้องเสียง่ายถ้าทานอาหารบางอย่างค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหากับชีวิตประจําวันอะไรรุนแรงเราก็ไม่อยากให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยไม่จําเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้สําหรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยความที่ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คุยกับคุณหมอได้กินยาได้นะคะใช่นะคะกับลําไส้แปรปรวนเราจะได้ไม่ปรวนแปรกับชีวิตเราที่มันวุ่นวายกันต่อไปนะคะขอบคุณคุณหมอมนตรีค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ในฤดูฝนสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มคือไข้เลือดออกแต่ก็ต้องระวังโควิด-19 อยู่เหมือนเดิมทั้ง2โรคนี้มีอาการอะไรที่เหมือนกันและระวังอะไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมมาเล่าให้ฟังครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่1มกราปีนี้นะจนถึงต้นเดือนสิงหาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะ 16,276 รายเสียชีวิตไป14รายกลุ่มอายุที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปในผู้ใหญ่นะคะซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง 2.2 เท่าคาดการว่าปีนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะมีการระบาดมากขึ้นนะคะโดยมีแนวโน้มพบในผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยส่วนสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ยังมีระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วซึ่งอาการเนี่ยทั้ง2โรคเนี่ยจะมีความคล้ายกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่ายแล้วก็ในกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดถึงแม้ว่ากระทรวงเนี่ยจะอนุมัติให้ฉีดได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าในเด็กเนี่ยจะป่วยเด็กเล็กเนี่ยจะป่วยง่ายกว่าเด็กในกลุ่มอายุเนี่ยมีไข้ไม่สบายปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วได้ผลลบเนี่ยให้ระวังไข้เลือดออกร่วมด้วยThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.